เอออย่างนั้นเลยเออท่านั้นเลยค้างไว้3 2 1เดี๋ยวกดพลาดอีกนิดนึงเห็นมั้ยค้างไว้ก่อนอันนี้ใช้โหมดพลิกเขาเรียกอะไรมันเป็นเลนส์มือหมุนนะฮะชัดมั้ยรอลุ้นชัดมั้ยชัดมั้ยคลิกครับถ้าจะเอฟต่ำไปเอฟไม่ใช่กว้างเกินไปเอาชัดขึ้นมานิดนึงฟ้าบมอออย่างนั้นแหละมือบิดตัวอีกนิดหันไปไม่ใช่มาทั้งตัวเอาแค่หัวมาประมาณ1 2 3ตอนนี้ตั้งภาพถ่ายเป็น4:3เดี๋ยวจะเปลี่ยนฟอร์แมตให้เป็น16:9ลองใหม่ครับจะเต็มหน้าจอเฉพาะโซนี่นะ3 2 1เดี๋ยวรอบนี้ทางนี้บ้างยืนถ่ายรูปถ่ายไปทางนู้นเอ้ยถ่ายมาทางเมื่อกี้นี่แหละอยู่ในตั้งถ่ายมันตรงๆถ่ายแบบคนถ่ายรูปเป็นอ่ะ3 2 1เช่เดี๋ยวอีกภาพเดี๋ยวอัตราส่วนมันไม่ค่อยเวิร์คสิต้อง4:3 1 2 3เอากล้องลงนิดนึงให้เห็นตากำลังเหมือนทำท่าอยู่เนี่ยลิงเข้าไปลิงเข้าไปอย่าทำหน้ายุ่น1 2 3เดี๋ยวเพิ่มลดสปีดนิดนึง3 2 1โอเคฮิวถืออย่างนั้นแหละถืออย่างนั้นเดี๋ยวจะโคสอัพเฉพาะด้านข้างไม่เห็นหน้าพร้อมไม่เห็นทำท่าลิงหญ้าข้างนู้นดิไม่ใช่ฝั่งทางนู้นประมาณกำลังถ่ายอยู่จับหญ้าอย่างนั้นแหละกำลังถ่ายอ่ะสมมุติว่าเจอแมลงอยู่ตัวนึงอย่างเงี้ยกำลังถ่ายแมลงประมาณแกล้งทำเป็นคนถ่ายรูปเป็นอ่ะ3 2 1เอาลิงถ่ายจริงๆเลยมันไม่ค่อยเห็นฮะบิดตัวเดี๋ยวหามุมช่วยเงยหน้านิดนึงทำหน้าอย่างเงี้ยเธอประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะย่อตัวลงไปนั่งลงเลยเอาไม้เล็งเข้าไปเล็งจริงๆเลยเล็งมาที่ฉันเดี๋ยวป่ะเล็งมาโอ้มืดเล็งไม้3 2 1รู้แล้วลืมครับไปเปิดโหมด HDR ไว้ต้องปิดนะฮะทีนี้เราก็จะวัดแสงเราอยากได้แสงตรงไหนเราก็กดค้างนี่แสงมันก็จะล็อกแล้วไม่วืดแล้วนี่เป๊ะโอเคมาทางนี้บ้างอย่างนั้นแหละค้างไว้ก่อนรอบนี้จะเอาทั้งตัวยกกล้องขึ้นมานิดนึงได้ไหม
เออยังหัวแบบเออแบบเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละ1 2 3สวยงามโอเคบิดตัวอีกฝั่งนึงเอ๊ะอีกฝั่งนึงเออหันกลับด้านอ่ะแล้วก็เอากล้องขึ้นมาไม่เห็นกล้องต้องเอามือบิดมาทางนี้ชูโอ้ยรถมาโฟกัสภาพเดี๋ยวแป๊บนึงมองมองที่กล้องมองต่ำนิดนึงเออมือทีนี้ทำแบบยืนแบบเหงาๆตรงๆเอากล้องให้มันห้อยลงมาคล้องตรงกลางอย่างเดียวคล้องตรงกลางเอาตรงๆดิยังไม่ตรงจัดระเบียบดีๆแล้วก็หยิบมาสองมือยกขึ้นมากำลังจะถ่ายอ่ะฮะไม่ต้องยกแบบเนี้ยเออนั่นแหละสว่างไปเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคโอ้โหเป็นวุ้นเลยครับภาพ ISO ก็800เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าขอโทษนะโอเคทีนี้ทำอะไรดีเห็นมันเป็นทางลูกลังนะฮะแล้วก็เป็นทางเข้าไปค่ะพอก่อนเปิดเลนแล้วลองถ่ายเดินดีๆขาชิดไม่กลางได้ไหมกลางอีกกลางนี่เลยกลางร่องเลยเออจะได้ไม่เห็นรองเท้าเลนนี้มันเป็นเลนไกลไอเทเลนิดๆออกเทเลแล้วนะครับมันก็เลยทำให้โฟกัสยากแล้วรุ่นมันเป็นเลนมือหมุนทำให้ทีนี้พอแสงมันวืดอย่างนี้เราก็จะโฟกเขาเรียกอะไรวัดแสงละเราจะเอาแสงตรงไหนในภาพไอ้ผมนี่ผมจะเอาแสงตรงสีเขียวเนี่ย3 2 1นั่งลงนั่งแบบถ่ายภาพอย่างเงี้ยประมาณนั้นเมื่อกี้หายไปThank you.
เคเดี๋ยวนะแล้วทีนี้อย่างนั้นแหละหันหลังแล้วก็เอากล้องมาถือห้อยไว้อย่างเงี้ยถือกล้องปล่อยมือเลยไว้ทางซ้ายปล่อยแขนลงไปตรงๆห้อยไปเลยทำปกติอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำท่ากำลังเดินไปก้าวหนึ่งเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวจะบอกให้ทำค้างไว้เดินไปเลยพอเดินแบบค้างแบบสบายๆอย่าทำขาตึงดิเหมือนกำลังก้าวไปก้าวเดินลองเดินมาถอยหลังมาเยอะเกินเดินช้าๆทำเดินแบบสโลโมชั่นหนึ่งสองสามไม่ได้ถอยไปเยอะเราก็ใช้เทคนิคการดักโฟกัสไว้เลยพ่อมาพอเข้าระยะปักชัดปุ๊บเรากดเชะ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 โอเคเดินทีนี้เหลืออีกเดินแบบเอามือลูบใบไม้ไปอย่างนี้เดี๋ยวนะไปกลับมาไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านี่ภาพโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวใช้วิธีการดักโฟกัสเลยครับข้าวโพดจะทำอะไรกับข้าวโพดฉีกข้าวโพดดิฉีกข้าวโพดฝักเนี่ยฉีกแล้วก็ทำท่าถ่ายว่าเรากำลังหาต้นที่มันมีข้อบกพร่องเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะมือเดินไปอันนี้ก็ใช้เทคนิคเดิมครับดักหาทางเนี้ยหาข้าวโพดฝักทางเนี้ยต้นนี้ได้เปล่าเนี่ยได้แต่มันก็เอาเลยไม่เป็นไรแกเลยถ่ายเลยถ่ายเลยสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเข้าไปใกล้ๆปอกให้ฝักให้เห็นดิเดี๋ยวเอาใบมันออกหน่อยได้ไหมไม่เห็นฝั่งทางนี้ต้องเอาใบออกเรามาอยู่ฝั่งนี้
กำลังฉีกเลยโอ้โหใกล้ไปหรือเปล่าลองดูย่อเข้าไปนั่งลงดีกว่านั่งลงนั่งลงโอเคยุงกัดมืออ่ะนั่นแหละแล้วเราก็โฟกัสไปที่ฝักข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงเพราะว่าใช้เลนไม่ใช่ของมันครับเลยต้องเช็คโอเคแต่กันเสียเดี๋ยวชืบเดี๋ยวนะเล็งอีภาพไม่ชัด เอาพักก่อนเอามือลงก่อนก็ได้เดี๋ยวตั้งค่ากล้องแป๊บนึงต้องเปลี่ยนให้เป็น16:9ชุบไปโอ้โหต้นยาชัดอีกสามสองหนึ่งแล้วยังไงดีเดี๋ยวค้างไว้ก่อนพอดีติดกล้องหัวไอ้กล้องที่หัวเลยมองไม่เห็นว่าโอเคหรือยังแสงมืดไปนิดThank you.